ับผมวันนี้พวกเรานะฮะ Happy Channel นะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่กาญจนบุรีกันแล้วแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิป24ชั่วโมงที่นี่นะครับที่ที่เรามาพักนะครับนั่นก็คืออนันตารีสอร์ทมีอะไรที่เราไปดูนะก็ดูจากข้างหลังนะครับทุกคนไม่ได้มีแค่ที่พักนะเขามีเป็นเหมือนสวนน้ำด้วยเพราะว่าเนี่ยเราอยู่กลางแม่น้ำไม่ใช่กลางเขื่อนเออกลางเขื่อนเหรอนั่นแหละอยู่กลางเขื่อนนะครับทุกคนไม่เคยมาแบบนี้ไงตื่นเต้นใช่ครับผมแล้วที่นี่นะครับมีกิจกรรมให้พวกเราได้ทำเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นพายเรือพายเรือกินข้าวหนึ่งกินข้าวพายเรือเล่นน้ำเนี่ยเป็นเหมือนแบบเอ็กซ์ตรีมเห็นว่าเขามีพายเรือเล่นน้ำแล้วก็เลี้ยงปลาใช่มีปลาคาใช่ครับผมแล้วก็ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับค่ะมาเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับตามดูด้วยนะครับใช่แล้วพร้อมไหมพร้อมพร้อมเลยก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพวกเราจะลงไปเล่นน้ำกันนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีกิจกรรมให้พวกเราได้ทำกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับพายเรือนะครับเล่นน้ำแล้วดูฝั่งโน้นเนี่ยแฮปปี้ชาแนลของเรานะทีมงานหนังสั้นของเราโหเล่นอะไรกันอยู่ขยมมันใหญ่เลยทำอะไรกันนะดูพี่แก้มกับพี่ก้ามมั้ยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีลมในทุกคันเขาสนุกกันใหญ่เลยพร้อมไหมพวกเราพร้อมเลยแต่ว่าใช้ได้กี่ลูกก็รอดูไปค่ะ Let's go Let's go Let's go ไปเราจะออกมาเขื่อนแล้วเราอยู่เขื่อนแล้ว ไปค่ะขอแรงๆได้ไหมจะถึงไหมเนี่ยนี่นะคะคือบรรยากาศดีมากทุกคนแบบลมมันเย็นน่ะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็คือแบบมันเป็นช่วงเย็นแล้วด้วยมั้งแดดไม่ร้อนแล้วนะคะอากาศก็คือดีมากข้างหลังเข้ามาแล้วนู่นพ่อกับแม่คืออยู่ข้างหลังเลยเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันสวัสดีค่ะทุกคนคือเมื่อกี้เรามาผิดซอยไม่ต้องไปฝั่งนู้นแต่เรามาฝั่งในมันก็เลยติดตอนนี้หลังจากที่พวกเรานะพายเรือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นฝั่งโน้นกันนะไปอยากไปเล่นดึงๆไปไปเล่นดึงๆกันดีกว่าเฮ้ยฟิวเขามีสไลเดอร์สูงๆอันนี้ด้วยเฮ้ยต้องไปแล้วเล่นธรรมดาตรงนี้ก่อนดีกว่าเป็นไงแม่หมดแรงเปล่าหมดแรงเมื่อกี้จมน้ำไปแล้ว พี่เมย์พี่ตาหนุกเปล่าพายเรือ อ้าวไปได้ข่าวว่าต้องเดินฝั่งนี้นะครับอ้าวไปแล้วแม่แล้วเอาไปก่อนเฮ้ยเฟลมาแล้วสะพานขึ้นอยู่ไหนอ่ะปีนมาทางนี้ไม่ตรงหรอกแม่เมย์มาดิอ่ะโอ้โหเล่นอะไรฮะแม่โดดลงมาเลยโอ้แม่โดนแกล้งเหรอแม่ปีนแล้วโดดลงมาเลยเป็นไงแม่เหนื่อยพักก่อนเถอะโอ้โหแต่พูดถึงมาที่นี่ก็สนุกนะแม่นะใช่บรรยากาศดีมากเลยนะครับยามเย็นนะคือทุกคนเล่นแล้วมีความสุขมากเราก็โอเคนะฮะใช่เนี่ยหนึ่งวันของพวกเรานะครับเดี๋ยวมาตามดูนะครับพี่ตาลมาแล้วว้าโดนพี่เจนแกล้งแม่ช่วยด้วยแม่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยกลัวอ
ดูหน้าดูหน้าดูหน้าว้าวแม่ไหวเปล่าผมจะเอาพี่ตาลลงน้ำละลงน้ำอ่ะมาแล้วมาแล้วแม่ก็เก้ามาเดี๋ยวสนุกเปล่าเต็มสนุกไหมลูกเต็มสนุกเปล่าไม่เดือดน่ะพี่กามาเอาผู้สูงวัยมาแล้วเป็นอย่างนี้เหรอไปไหนวะนายโอ้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 ยเอาไปปลาวานมิลลี่แล้วจะลอยเป็นยังไงตรงนู้นก็ลงแล้วว่ายเป็นไงเวทบอมเป็นไรทำไมหายใจอย่างนั้นอ่ะหมดแรงอ่ะแกมขาดแล้วพี่มาได้เวลาสละเรือโอเคนะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะครับนี่พวกเรานะฮะก็มาเล่นน้ำกันสนุกสนานมากเลยนะครับครับผมวันนี้นะครับก็พาน้องๆนะครับมาเที่ยวกันด้วยนะครับทีมงาน Happy Channel นะครับแล้วก็ได้มาพักผ่อนกันแล้วก็เล่นน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยทำอะไรต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับอ่ะก็ถ่ายเองนะครับวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากนะครับถือว่าดีมากๆชอบครับค่ะขอสวยก่อนฮะโอเคก็สำหรับฟิล์มนะคะก็สนุกมากเลยค่ะเป็นหนึ่งวันที่ได้พักผ่อนแล้วก็ได้อยู่ทีมงานนะคะก็โอเคทุกคนความสุขก็สำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกได้ว่าสนุกมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เหนื่อยมากๆค่ะแต่ว่าก็สนุกดีนานๆทีได้มาพักผ่อนนะคะทุกคนสำหรับพี่นะคะหุ่ยหมดแรงต้มยำแล้วก็พวกซูชิอ่ะจะอ้วกมากองแซ่บเลยสำหรับผมนะครับก็สนุกมากครับผมวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าครบคุณรู้สึกครบคุณนะครับเพราะว่าพวกเรามากันครบเลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่ครบครับ2คน3คนใช่ค่ะอีก2 3คนแอมใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าวันนี้มาครบมากสนุกมากครับเหนื่อยแต่สนุกครับผมอ่ะสำหรับผมก็สนุกแล้วก็เหนื่อยครับสไลเดอร์ในรอบกี่ปีหมอแก่แล้วที่กินไม่ได้เล่นน่ะที่กินไปเมื่อกี้แทบอ้วกก็พี่ตาลก็มาวันนี้ก็สนุกมากเหนื่อยแก่แล้วก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ก็มาแบบคอยแก่มากโอเคค่ะครับตัวเองเนี่ยคุยตัวเองแก่แล้วจริงๆแม่เดินวันนี้สนุกมากเลยค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะเหนื่อยมากรู้เลยว่าเหนื่อยสนุกมากเลยก็สนุกนะครับวันนี้มากับเพื่อนพี่ๆน้องๆสนุกครับสนุกมากครับยังผมกันก็สนุกมากๆเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามเราหนังสั้นเนาะแฟนกันสนุกมากครับเหนื่อยมากครับครับผมตอนนี้นะพวกเราก็เล่นน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปพวกเราก็จะไปทานข้าวกันใช่ไปทานบุฟเฟ่มากันครบไหมเนี่ยมาเดี๋ยวตามมาทยอยมาอยู่สนุกไหมวันนี้น้ำสนุกมากเลยนะใช่แบบเปื่อยเลยแบบอยากกินข้าวแล้วก็ขึ้นไปพักแล้วอยากนอนไม่ไหวแล้วเฮ้ยแต่ตอนกลางคืนอ่ะต้องมาเดินเล่นแถวนี้พี่ฟิล์มใช่มาถ่ายรูปใช่บรรยากาศดีมากนะครับเฮ้ยที่นี่มีปลาคาร์ฟสีทองด้วยนะครับเนี่ยโอ้เยอะมากเลยอ่ะอุ้ยปลาเขาเยอะมากเลยพี่ฟิล์มใช่มีของหนูด้วยนะมีสองบ่อหรอบ่อนี้สีอะไรสีทองเหลืองทองเนาะตอนนั้นก็เป็นแดงๆอืมสวยมากเลยอ่ะโอ้ยสวยมากๆเนี่ยสีสุดอ่ะจริงๆพี่ต้นไม่หวานแหงนะไม่ได้พกมาครับโอเคพี่ฟิล์มน้องฟิวตรงนี้คืออะไรเอ่ยบ่ออะไรเนี่ยเหมือนกันบ่อนี้เป็นอะไรเนี่ยขาวแดงครับใช่ไหมบ่อนู้นสีทองบ่อนี้จะเป็นขาวๆแดงๆเนาะโอ้ยไปไปดูกันสิ
อ่ะมาอันนี้จะเป็นคูปองนะครับผมป้ายเข้าไปทานข้าวกันนะครับกิน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 ที่นี่มีอะไรเราทานบ้างคะน้องฟิวน่าจะมีพวกอาหารซีฟู้ดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ไม่นะเขาบอกว่าที่นี่มันจะเป็นบุฟเฟ่ครับก็นั่นแหละบุฟเฟ่ซีฟู้ดอะไรอย่างงี้ป่ะใช่เหรอคะไม่แน่ไม่แน่ครับอู้ครับผมตอนนี้นะเราก็ได้มานั่งทานอาหารกันแล้วนะครับมื้อนี้เป็นบุฟเฟ่นะครับแม่ใช่ค่ะไฮไลท์นะครับก็คือว่าเวลาเรานั่งทานอาหารเนี่ยเราสามารถมองน้องปลาคาร์ฟข้างล่างได้ด้วยนะครับใช่ถือว่าเป็นอะไรแบบดีมากๆเลยใช่มั้ยพี่ฟิวแล้วส่วนอาหารนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้หมูสะเต๊ะน้ำพริกปลาทูอันนี้อะไรคะเนี่ยทอดมันทอดมันเหรอไก่ทอดใช่เปล่าไก่ทอดไก่ทอดเหรอหนูเป็นคนหยิบมาอ้าวเหรอพี่ไม่รู้อ้าวแล้วตามด้วยอะไรอ่ะแกงส้มแกงส้มอันนี้เหรอคะผักทอดผักทอดแล้วฝั่งโน้นนะขนมหวานแล้วก็ส้มตำนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมื้อค่ำของพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราก็กลับไปที่ห้องไปหากิจกรรมไปทำกันต่อใช่ไหมแม่ใช่ค่ะครับผมนะก่อนทานข้าวหลวงพ่อขอส่องดูปลาก่อนปลาอยู่ไหนนะปลาอยู่ไหนนะอยู่ใต้โต๊ะเพราะว่าบรรยากาศดีมากเลยนะพี่ฟิล์มมีดนตรีสดด้วยนะโอเคอ่ะกับข้าวก็เป็นไงบ้างกินได้ได้อยู่นะอร่อยอยู่นะนะครับนี่เลยนะฮะมาเดี๋ยวหลังจากนี้เราทำอะไรต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับขอทานข้าวก่อนนะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วที่นี่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาจัดไฟสวยมากเลยนะใช่แล้วก็ช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะมีเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสให้ด้วยใช่ครับใช้คำว่าใกล้คริสต์มาสอีกประมาณเดือนครึ่งเลยใช่แต่รู้สึกหนาวๆไหมอากาศเย็นนะช่วงนี้หน้าหนาวมาต้องการคนกอดไหมเอ้ยไงไปดูปลากันดีกว่านี่ตรงบ่อปลาครับเขาแบบเปิดไฟให้ด้วยเดินดีๆหน่อยนี่ดูมีที่นั่งได้ไปนั่งดูปลาดีกว่าปะนั่งดูปลาอากาศดีมากเลยนะพ่อครับใช่โซเชียลดิสแทนซิ่งหุยแล้วก็โยนหานแล้วปลาก็จะมาใช่ไหมใช่ถ้าเหมือนเรื่องปลาบู่ท้องก็แม่เอ้ยมาแล้วมากินข้าวแม่ฟิวงงเลยฟิวงงทันเปล่าทันเปล่าดูปลาเยอะมากเลยนะฝั่งนู้นเหมือนเขาให้อาหารปลาปลาก็จะเยอะอยู่ฝั่งนู้นใช่ครับแล้วบรรยากาศดีไม่ร้อนไม่ชื้นแบบบรรยากาศเย็นอ่ะถ่ายเทเนาะใช่อากาศดีมากเพราะว่ามาที่นี่แล้วแบบมันผ่อนคลายดีนะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับไปที่ห้องเราทำอะไรเล่นอูโน่กันใช่เดี๋ยวฟิล์มก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนอนนะคะผ่อนคลายแล้วก็จะเล่นอูโน่ชนะทุกคนแน่นอนใช่เหรอเขาบอกว่าถ้าแพ้หน้าขาวด้วยใครบอกอ่ะพ่อพี่แหละไม่เอาไม่เล่นแล้วนอนดีกว่าฝันดีค่ะทุกคนไปดูน้องฟิล์มดิค่ะน้องฟิล์มเป็นไงบ้างตาน่ารักมากเลยตอนแรกอยากเลี้ยงอาหารแต่ไม่รู้ว่าซื้อตรงไหนหรอใช่ดูน้องสิปลาเยอะมากเลยอ่ะถ้าฝั่งที่จริงฝั่งนู้นก็มีแต่เราดูฝั่งนี้ก่อนใช่อุ้ยปลาเต็มเลยแม่เดือนซื้ออะไรมาให้ลูกๆครับอาหารปลาเย้ปลาเลี้ยงปลาสีเลี้ยวไม่กินคืนนี้สีเลี้ยวอ่ะหูปลามาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้เป็นไงบ้างฟิลสวยมากแล้วถ่ายมันเป็นวอลเปเปอร์โทรศัพท์ใช่เหรอฮะเนาะระหว่างที่ฟิลถ่ายเดี๋ยวเราไปให้หาปลาฝั่งนู้นกันฝั่งนู้นก็จะเป็นสีทองนะคะตัวปลามาเร็วบ่อนี้สวยมากเลยนะพี่ฟิลเนาะใช่โอ้เป็นไงบ้างฟิลโอ้เยอะมากกินกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ในบ่อนี้น่าจะมีประมาณ100กับตัวโอ้โหโอ้ถ้ามันเยอะกว่า100อ่ะลูกคนแล้วอ่ะเป็นไงบ้างมุกฟิวเรียบร้อยน้องน่ารักมากเลยดูน้องจุ๊บมากจุ๊บมากอยู่น้องเห็นนะจุ๊บมากแม่สับใหม่อีกแล้วนะครับเป็นไงพี่ฟิวสบายใจแล้ววันนี้ได้เลี้ยงน้องปลาใช่ไหมครับใช่ค่ะไปงั้นเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันเลยดีกว่านะครับไปไปกันครับผมตอนนี้นะพวกเราก็อยู่กันในห้องพักเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนี้นะครับเราจะมาเล่นอูโน่งานใหญ่มาก
อูโน่ธรรมดาเราไม่เล่นนะครับเราเล่นใบย่าใหญ่ดูเทียบฝ่ามือดินี่เลยนะครับมีใบใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าแค่นี้พอใช่ครับถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอูโน่ไม่ใช่การพนันนะครับบอกก่อนนะอันนี้เล่นกันแบบอิสระเสรีเฮฮาปาร์ตี้นะครับในครอบครัวพวกเรานะครับวันนี้กติกาของเราง่ายนิดเดียวนะครับใครขี้แพ้ขี้แพ้นะโดนทาแป้งขี้แพ้ใช่ไหมขี้แพ้ขี้หรือที่ขี้ขี้แพ้อ่อนแอแบบอ่อนแอเออแพ้ธรรมดาไม่มันแบบไม่ใช่ไงต้องขี้แพ้อ่ะเดี๋ยวให้เล่นตาละ4คนใครใครเล่นไปนั่งกันเลยล้อมเลยแพ้นะสี่คนเข้ามาดิพี่ต้นพี่ต้นผมรู้ก่อนไงผมต้นโดนแป้งก่อนเลยเหรอไม่ดิจะรีบไปไหนอ่ะใครมั่งพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มแล้วใครอีกน้องฟิลแม่เดือนแม่เดือนตาหน้าดีกว่าพี่เมย์เดี๋ยวนั่งพร้อมแล้วขึ้นขึ้นไปนั่งดีๆเลยเจอแต่เซียนๆอ่ะขยับขยับพี่ต้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยโอ้ยคนละกี่ใบครับเองโดนแป้งคนละครึ่งกับข้าวเอาเองโดนแป้งคนละครึ่งพี่ชายสามคนนี่ถ้าโดนสามคนถ้าสามคนนี้ถ้าพี่ต้นแพ้นี่โดนสามคนโดนสามคนเพราะว่าขี้แพ้งั้นเราช่วยกันไงเราแข่งเดียวกันเดี๋ยวลุกพี่เจนอยู่ไหนพี่เดี๋ยวไปรับมาคนแรกใครหนูเขียวนะครับเขียวนะครับวนไปทางฟิวฟิวเหรอฟิวมีเปล่าใจดีอ้าวย้อนกลับพี่ต้นหยุดพี่ต้นนะพี่ไปลงอ้าวนัดแรกก็โดนหยุดแล้วอะจะชนะอยู่แล้วสามชีวิตนะโคตรเมย์เมย์ลงเห็นดูอะไรอ้าวสีเขียวมีเปล่าตาใครอ่ะเฮ้ยอย่าสับพี่สับเหรอเฮ้ยมาโดนทางนี้ทำไมไม่ลงได้ลงสักทีเลยเนี่ยนี่ก็ลงไปดิตาดูอ๋อมาย้อนกลับเราอมไปก่อนเอาโอ้ยลงไปโอ้ยคุณยันเนี่ยอะไรวะผิดเลยลงได้แปดสีแดงอูโน่อูโน่หุ้ยไอ้ลงไม่ได้เลยเอานี่ดิเอานี่ดิได้แล้วหรอใบไม่ใช่อันนี้ได้นะเออลงสีเหลืองจะไปเปลี่ยนนี่ก่อนพี่เมย์สองเหลืองนะครับอูโน่อ้าวอูโน่พี่ต้นมีเปล่าสองใบแล้วบอกอูโน่ใช่ไหมใบเดียวอูโน่จริงเหรอนั่นยังไม่อูโน่ครับสีฟ้าฟิวโอ้โหฟิวไม่มีอูโน่อ้าวอุ้ยอูโน่มีเปล่าชนะแน่พี่ต้นอ้าวอูโน่เอ๊ะสีอะไรสีเขียวสีเขียวอ้าวพี่เมย์บวกเลยอูโน่อูโน่อ้าวเอาดิเออมันมีดีกว่าฟิวรอดไปแล้วหนึ่งฟิล์มบวกโคกฟิล์มบวกโคกมือสั่นอุ้ยอุ้ยแล้วต้นอ่ะโอ้สีฟ้าโอ้ยต้นไม่มีรู้เมื่อกี้เห็นบอกอยากได้สีเหลืองผ่านไม่มีเปล่าแต่ว่าเอาแล้วสีฟ้าไม่มีฟิล์มจะเหลืองเฮ้ยมันไม่ใช่เนี่ยเลขนี้ได้เราเลยอูโน่อูโน่เดี๋ยวพูดแล้วไม่พูดอูโน่เฮ้ยเอาแล้วยังไม่ลงยังไม่ให้เดี๋ยวเอาสีอะไรฟิล์มสีเขียวฟิล์มโดนไปโอ้โหแล้วให้โดนแป้งนี่เราเป็นเจ้าถิ่นนะเนี่ยคิดว่าใบสุดท้ายเขาเป็นสีเหลืองไงเขาหลอกไงเขาทำท่าอย่าเปลี่ยนเรื่องทาแป้งก่อนนอนดีกว่ามอบไปก่อนโอ้แจ๋วเลยนะโดนเลยแกงเราแกงเราโอ้โหแม่สามสนใจเข้าคงไม่ต้องเอาโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งขอโทษนะฟีครับผมหลังจากที่เล่นอูโน่กันเสร็จนะพี่ฟิล์มรู้สึกไงมั่งไม่เล่นแล้วหน้าขาวใจโดนเลขโดนแรกโดนแกล้งแล้วน้องฟิล์มค่ะน้องฟิล์มก็ยังเล่นได้อีกแหละแต่ว่าแบบโดนแป้งแค่รอบเดียวถือว่ายังดีอยู่ไม่เหมือนใครบางคนโดนหลายรอบใครพ่อไม่รู้พ่อก็โดนหลายรอบนะก็สนุกสนานดีนะใช่คือวันนี้เราพาทีมงานของเรามาเกือบจะครบไม่มีแค่พี่โบพี่ทูแล้วก็พี่แอมนะครับก็ถือว่าสนุกสนานนะมาทั้งหมด15ชีวิตนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูพรุ่งนี้ต่อละกันว่าพวกเราทำอะไรกันต่อนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนอนก่อนบายพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าสวัสดีครับตอนนี้นะก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์นะครับ
ตอนนี้เวลา 6:31 นาทีแล้วค่ะหนาวมากแม่เมื่อคืนอากาศเท่าไหร่นะ21องศาอนะครับแล้วก็นี่เลยสองสาวก็ยังไม่ตื่นเลยนะครับเนี่ยยังเช้าอยู่พ่อเหรอใช่อ้าวเขาไม่แต่งตัวไปถ่ายรูปกันหน่อยเช้าเช้าข้างนอกสวยมากนะลูกพี่พี่น้องพิวอ่ะนี่นะครับ 6:30 นะครับโอ้ยวันนี้อากาศเท่าไหร่เนี่ยพี่ศรีสวัสดิ์นะครับ21องศานะครับยังไม่ตื่นนะลูกเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากปลายสายหลับยาวนะครับไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านนอกกันดีกว่านะฮะโอ้ยอากาศดีมากแล้วก็หนาวมากด้วยแม่โอ้น้ำค้างเหรอเนี่ยอืมนี่เป็นช่วงเช้านะครับอากาศดีมากนะครับนี่เลยนะอากาศเช้าดีมากๆเลยนะครับแม่ที่นี่หนาวเนาะหนาวอากาศดีอากาศดีเราอยู่ในแบบภูเขาไงพ่อใช่ดูฝั่งโน้นมีหมอกได้เห็นปะมองตรงไปอ่ะอยู่ไกลๆอ่ะนะดูท้องฟ้ากำลังสีสวยเลยหนูฟิลไม่ออกมาดูยังไม่ตื่นนะดีสงสัยเมื่อวานหนักไปหน่อยบรรยากาศดีมากเลยนะแม่เดี๋ยวไปดูริมโน้นเนี่ยแม่ฝั่งโน้นเนี่ยมาดูแล้วแม่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปดูแล้วมีคนตื่นเช้าก็เยอะนะแม่ใช่เหมือนเขามาแบบนะดูบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยอือนี่แล้วฝั่งนี้ก็เห็นแต่ภูเขาเหมือนกันอากาศดีมากเลยนี่นะครับมาเป็นไงแม่เช้านี้อากาศเย็นน่ะอากาศดีด้วยนะใช่ค่ะตอนนี้ลูกๆอ่ะนะมันอยู่นะพวกเราก็มาเดินแบบพาดูช่วงเช้าใช่อากาศที่นี่คือแบบสดชื่นมากนะครับเห็นเขาเห็นน้ำคือมันฟินนะครับน้องๆเห็นหมอกด้วยนะใช่ฝั่งโน้นหมอกลงเยอะมากเลยนะครับค่ะถือเป็นอะไรที่แบบดีมากมาที่นี่ก็ประทับใจนะครับแต่ว่าเนี่ยที่เราเดินมาไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันละเพราะว่าช่วงเช้าเขาจะมีบุฟเฟ่ต์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะแม่เจ็ดโมงถึงเก้าโมงสองชั่วโมงนะครับแม่จะเล่นน้ำเช้าไม่ค่ะหนาวไม่เอาเลยเหรอไม่เอาโอ้โหไม่เอาน้ำยังอาบแล้วในห้องเขามีน้ำอุ่นให้นะครับค่ะนี่แม่ดูปลาอุ้ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวซื้ออาหารปลามาเลี้ยงดีกว่าเมื่อคืนก็เลี้ยงไปรอบเช้าเลี้ยงอีกใช่ไหมได้สวยเนาะบ่อโน้นจะเป็นสีทองบ่อนี้จะเป็นขาวแดงนะครับส้มขาวแดงประมาณนี้นะลายปลาคาร์ปนั่นแหละแต่ฝั่งโน้นจะเป็นสีทองแม่คนที่เข้ามาพักที่นี่เขาตื่นเช้าเหมือนกันเนาะเอ้าไม่ตื่นเช้าได้ไงเขาก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์เนี่ยพ่อใช่ไหมใช่ถ้าไม่ตื่นเช้าคือพลาดอ่ะร้อนเลยใช่ป่ะใช่แล้วก็ตอนนี้นะครับก็ประมาณ7โมงแล้วแม่ใช่ค่ะคือมาเที่ยวต่างจังหวัดแบบนี้ควรตื่นเช้าเพื่อมาแบบสูดอากาศบริสุทธิ์ไม่เล่นน้ำอ่ะเราเล่นเมื่อวานแล้ว หนาวใช่ป่ะใช่แต่เช้าๆน้ำอุ่นนะไม่ได้หนาวนะแม่เอาจริงๆใช่เหรอน้ำมันอุ่นดูมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับใช่มาคนเขาเริ่มมาเล่นน้ำกันแล้วนะใช่ก็ออกกำลังกายแล้วใช่แจวเรือกันแล้วบรรยากาศที่สวยๆกันเหมือนแบบเช็คเอาท์ประมาณ 10:00-11:00 น.แต่ว่าเขามาเล่นน้ำช่วงเช้าอีกรอบนึงได้เนาะเย็นก็เล่นเช้าก็เล่นมาทีต้องเล่นให้คุ้มใช่ค่ะบ้านเราคุ้มไหมไม่นอนกันหมดละยังไม่ยอมตื่นยกแก๊งเลยครับผมตอนนี้ก็ตื่นกันเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนนะครับไปๆเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยดีกว่านะครับไปหนาวมากจริงๆหนาวมากหนาวแล้วคือแต่งตัวมาซะน่ารักทำไมอากาศมันหนาวหนาวอย่างเงี้ยผมมาผิดธีมเลยเราอ่ะอ้าวช่วงนี้มันหน้าหนาวนะตายแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวอะไรเสร็จน่าจะได้เดินเล่นอีกแป๊บนึงแล้วก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วนะค่ะโอเคไปทานข้าวกันนะครับเหนียวแล้วอ่ะมื้อเช้ามีอะไรน่าจะมีพวกข้าวต้มอะไรอย่างงี้เนาะโอเคไปดูกันครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็มาตักอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทานเมื่อเช้านี้พี่พิมทานอะไรบ้างเนี่ยมีข้าวผัดอันนี้เรียกว่าอะไรนะแม่ผัดขิงไก่ผัดขิงใช่ไหมหรือว่าหมูไก่น่าจะไก่ครับแล้วก็นี่มีพวกขนมปังแล้วก็โจ๊กนะคะแล้วพี่ว่าครับแล้วพี่ก็จะเป็นพวกมะนาวโก้ขนมปังแล้วก็โจ๊กแล้วก็มีไข่กระทะ
ข้าวของแม่ครับมีต้มเลือดหมูไข่ดาวแล้วก็โจ๊กค่ะต้มเบอร์ครับค่ะผมก็ทานโจ๊กกับออมเล็ตนะครับมีออมเล็ตอาหารเช้าจะเป็นอย่างนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวทานอาหารเช้ากันก่อนนะครับทานเสร็จเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆที่พักของเรากันนะครับค่ะตอนนี้นะคะน้องฟิวกับฟิล์มเนี่ยก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เห็นน้องฟิวตาหยีนี่ไม่ใช่แหละแดดแรงมากแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาให้อาหารปลากันก่อนนะคะก่อนที่จะกลับไปห้องพักอุ้ยน้องโอ้ดูดิน้องรู้แล้วเนี่ยปลาเยอะมากจริงจังเดี๋ยวฟิล์มยืนบังแดดให้น้องกันก็ขอแกะก่อนขอไม้เด็กๆอู้ว้าวิวทำอะไรเนี่ยระเบิดเวลาบูไปไกลๆหน่อยนี่เดินค่อยๆให้ฝนนะอุ้ยเอาแต่ล่อๆน้องมาเดินเดินเดินน้องก็คือตามมาด้วยนะคะดูค่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยว่ายกันเร็วมากว่ายไปรอนี่วิ่งวนเนี่ยเหมือนมาเป็นฝูงจริงๆแล้วฉันคือนางพญาปลาคาร์ฟกินๆๆเด็กๆโอเคเหลือครึ่งนึงแล้วก็ไปเอาไปไว้ฝั่งนู้นแล้วกันหรือว่าถุงนี้เป็นเลี้ยงบ่อนู้นถุงนึงต่อหนึ่งบ่อเลยโอเคโอ้โหนั่นนะเปียกไล่ๆน้องก่อนใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยไม่เอาตัวเองลงไปด้วยนะถ้าลงไปน้องก็คอยพยุงขึ้นมาแหละจริงเหรอจริงมาเมื่อกี้ฟิลเลี้ยงแล้วเดี๋ยวฟิลจะมาเลี้ยงอีกบ่อนะคะดูดีสีสวยมากกระเด็นโอ้โหเหลืองอร่ามมากโหดมากเอาใหม่ๆพี่ไปทีละนิดทีละนิดมันจะรอดูปฏิกิริยาดีทุกคนเราขออยู่ไกลนิดนึงนะคะเนื่องจากพอมันเราให้เสร็จแล้วเราหนีอ่ะแล้วคุยสุดท้ายไปปุ๊บมันจะเปียกโอ้แต่ว่าแบบปลาเยอะมากเลยดูในกล้องคือสีสดมากเอาแล้วเอาแล้วให้หลายๆคนเขาก็จะเดินวนไปโอ้คือปลาเยอะมากเลยนะวันแรกเรียบร้อยให้ไวนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะให้เขากระจายทั่วบ่อเลยโอ้แล้วคือสีสวยมากจริงมันแบบมีทั้งสีส้มสีทองค่ะแต่ถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นปลาสีทั่วไปว่าส้มส้มขาวๆเฮ้ยทุกคนน้องไอ้อ้าปากแบบงับงับงับลองจุ๊บมากจุ๊บมากอะไรอยู่ดูดิเนี้ยโดนหลอกอ่ะแต่ว่าบรรยากาศตอนเช้าอุ้ยอุ้ยนั่นแต่ว่าบรรยากาศตอนเช้าดีมากเลยนะคือมีแดดแต่ว่าอากาศเย็นมันไม่ได้ร้อนอ่ะแต่กำลังดีใช่ตอนนี้ก็7โมงกว่าจะ8โมงแล้วด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเรา2คนเนี่ยก็ได้มาใช้ชีวิต1วันนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ได้มาพักกันที่อนันตารีสอร์ทนะคะใช่ค่ะทุกคนก็คือที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมให้เราเล่นเยอะเลยใช่มีเลี้ยงปลาเล่นน้ำทานข้าวแล้วก็แบบที่พักก็ถือว่าโอเคเลยนะคะวันนี้ใช่ค่ะบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยสนุกมากใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย